สมมุติถูกใจกลางคืนเนี่ยพอไอ้นี่จะหลับเขาจะมาในความฝันถ้าท่านเจ้าชู้หน่อยก็เป็นคนกระรอกกระติกแล้วก็จะได้กันพอได้กันปุ๊บเนี่ยบางทีเขาบอกว่าเสื้อผ้ามันก็จะหลุดออกไปเลยจนแห้งไปแห้งตายไปเขาเป็นกึ่งเทพกึ่งปีศาจหรือเราเรียกว่าโอปปาติกะชนิดหนึ่งตำนานลึกลับแต่ปางบันตำนานลึกลับแต่ปางบันคือสวัสดีครับและนี่เป็นอีกหนึ่งตำนานลึกลับแต่ปางบันนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบปลูกกล้วยวันนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยตำนานลึกลับแต่ปางบันคือผีตานีมันมีเมืองที่เรียกเมืองปัตตานีนะคงจะไม่เกี่ยวกับผีตานีนะทางใต้ทางใต้นะแต่ว่าเขาบอกผีตานีเยอะที่ทางใต้นะหรือว่าจะเป็นเมืองปัตตานีจะมีผีตานีเยอะก็ได้อันนี้ผมไม่ทราบแล้วจริงหรือเปล่าอันนี้ขอโทษชาวจังหวัดปัตตานีด้วยนะถ้ามันมีมาเกี่ยวแต่ว่ามันมีคำพ้องคำว่าตานีเหมือนกันตานีคงภาคใต้จังหวัดปัตตานีคงไม่เกี่ยวกับผีตานีหรอกคราวนี้เรามาพูดถึงกล้วยตานีไอ้กล้วยตานีเนี่ยคล้ายๆกันกล้วยน้ำว้าแต่ว่าเขาจะดูตอนออกลูกอ่ะพอมันออกลูกมาเนี่ยมันจะมีเม็ดเยอะมันกินไม่ได้คือกล้วยน้ำว้าเนี่ยพอกินเข้าไปมันก็จะเป็นเนื้อใช่ไหมแต่กล้วยตานีทั้งลูกมาเลยมันเป็นกล้วยป่าชนิดนึงอ่ะกล้วยป่าเขาจะมีเม็ดอย่างเงี้ยมันจะมีเม็ดแต่ว่าเขาใช้ประโยชน์จากใบมันเขาไม่ใช้จะประโยชน์จากลูกเหมือนกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่คนนิยมปลูกเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคุณสมบัติของกล้วยตานีเนี่ยคือมันไม่แตกเวลาห่อแต่ลูกมันกินไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันเยอะเพราะมันไม่แตกเนี่ยมันก็เป็นที่ต้องการของตลาดและจะมีการปลูกไว้เพื่อใช้ในการห่อของแต่เขาบอกว่ามันเป็นกล้วยพิเศษที่ว่ามีผีอยู่ไอ้กล้วยตานีถ้าผมฟังเล่ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีจริงแล้วมันค่อนข้างจะดุเฮี้ยนเขาเป็นกึ่งเทพกึ่งปีศาจหรือเราเรียกว่าโอปปาติกะชนิดหนึ่งบางคนแยกไม่ออกระหว่างผีพูดพรายโอปปาติกะสัมภเวสีแยกออกป่ะยินหรือชินเนี่ยยินคนแยกไม่ออกเดี๋ยวหลังผมจะแยกให้ฟังนะครับมันมีเรื่องราวที่บอกตำนานอย่างนี้จะเล่าให้ฟังอีกเยอะกล้วยตานีเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่ว่าเขาเรียกว่ากึ่งโอปปาติกะกึ่งพูดเพราะว่านี่มีฤทธิ์มากกว่าคล้ายๆนางตะเคียนแต่ว่านางตะเคียนเนี่ยจะมีอายุเป็นหลายร้อยปีกล้วยตานีพอออกลูกไปก็ตายวิญญาณก็จะสูญสลายไปอยากเป็นหนุ่มก็อยากจะปลูกบ้านปลูกกระท่อมส่วนตัวนะเขามีสวนกล้วยน้ำวงไว้ว้าสมัยก่อนเนี่ยกล้วยน้ำว้าเขาจะแขวนวะก็เด็ดกินเป็นลูกนะสมมุติว่าไปปลูกไว้เขาบอกว่าผีตานีเนี่ยจะจำคนปลูกถ้าคนปลูกแก่ก็เฉยๆแต่ถ้าว่าสมมุติคนปลูกเป็นหนุ่มสมมุติผีตานีก็ถูกใจกลางคืนเนี่ยพอไอ้นี่จะหลับเขาจะมาในความฝันถ้าเจ้าชู้หน่อยก็เป็นแล้วก็จะได้กันบางทีเขาบอกว่าเสื้อผ้ามันก็จะหลุดออกไปเลยมันได้กันได้กับผู้หญิงจริงๆเลยพอได้กันปุ๊บเนี่ยคราวนี้แหละปัญหาเกิดมึงเป็นผัวมาแล้วนี่มึงจะไปยุ่งกับผู้หญิงคนไหนไม่ได้เลยมันจะห่วงมากอาจจะมีคนเห็นนุ่งจงกระเบนหรือไม่แต่งชุดไทยใส่สบายเขียวยืนออกมาต้นกล้วยแล้วก็ดึกเข้ามั่งบางคนก็เห็นแวบวับนะครับแต่ผีกับคนเนี่ยเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์เขาเรียกปฏิสัมพันธ์ทางเพศกันนะวิญญาณผีเนี่ยนะครับผีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีแค่3ธาตุคนจะมี4ธาตุมันจะดึงพลังแห่งวิญญาณเราไปพลังแห่งเราไปแต่คนอ้วนเนี่ยผอมลงสูบลงแล้วก็เหม่อลอยข้าวปลาก็ไม่กินจะร้องหาแต่ผีตานีจะให้ก็ถึงกลางคืนอย่างเดียวเพื่อจะมีกิจกรรมทางเพศกับผีตานีเนี่ยจนแห้งไปแห้งตายไปพอนางตานีเอาไปอยู่ด้วยอะไรป่ะกล้วยตานีก็จะตายไปด้วยสมมติแย่แล้วเว้ยทำไงวะไปตามหมอผีมาหมอผีก็ต้องจัดการกล้วยตานีหนึ่งต้องทำพิธีตัดแล้วก็เอามาเผาเขาบอกว่าเวลาจะทำลายกล้วยตานีคือผู้ชายคนนั้นที่เป็นผัวผีตานีจะขัดขวางนะก็มีการจับกันแบบขนาดใหญ่มัดกันเลยนะมัดกระเสาเรือนไว้เพื่อไม่ให้มันไปขัดขวางไม่งั้นมันจะมีพลังมากนะครับเพราะเหมือนแบบไปฆ่าเมียมันเนี่ยมันก็แล้วผีตานีมันครอบงำอยู่แล้วก็จะห่วงมากจะเป็นผีที่ขี้หึงมากเขาบอกว่าเวลาจะทำลายกล้วยตานีตัดเสร็จต้องขุดเง่าออกมาเผามาสับเลยนะกล้วยนี่ถ้าออกใช่ไหมยังไม่ออกปีถ้าไปตัดเนี่ยถ้าตัดเราตัดไม่ลึกกว่าที่มันงอกขึ้นมาใหม่นะถึงจะได้ผู้ชายคนที่กล้วยตานีเนี่ยมาทำผัวเนี่ยในสภาพคืนมานะครับไม่งั้นก็ตายนะครับอันนี้คือตำนานผีตานีแต่ว่า
ให้คุณไหมไม่ได้ให้คุณนะครับจะให้โทษกับผู้ชายที่ว่าเป็นผัวเขาอะแต่ตอนนี้จะมันแยกไม่ออกอะตอนนี้แล้วแต่ความคิดอันนี้ใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับผีตานีนะครับสมัยก่อนอะผมเป็นเด็กวัดนะอยู่วัดไซน้อยพ่อทำเนี่ยพ่อจะชี้ให้ดูว่ากล้วยตานีเนี่ยกลัวชิบหายเลยกล้วยตานีเนี่ยแล้วก็เลยโดนกล้วยไปอะคือที่มันเป็นที่วัดมันเยอะเนาะเขาจะปลูกกล้วยไว้กล้วยเนี่ยเป็นอะไรเป็นไม้ที่ว่าหนึ่งให้น้ำกับพื้นดินแล้วก็ใบใช้ได้คือมันใช้ประโยชน์ได้กับทุกอย่างนะแล้วก็ตะเราอ่ะพ่อจะชี้นะกล้วยตานีต้นนี้เราก็จะกลัวเวลาเดินผ่านตรงนั้นน่ะเรารู้สึกว่าลมมันพัดหรือใบมันสั่นเองก็ไม่รู้หลอนไปหมดที่ผายนะอันนี้คือผีในดงกล้วยนะครับโดยเฉพาะกล้วยตานีนะครับซึ่งต้องดูให้ดีนะครับแต่บางคนก็ตั้งใจปลูกนะกล้วยตานีเพราะเขาถือว่ามันมีไม่จริงแต่ว่าเรื่องโบราณอย่าคิดว่ามันไม่มีจริงไม่งั้นมันจะมีเรื่องเล่าเป็นตำนานมายังไงอ่ะถึงตำนานผีตานีนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันมีจริงแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสแค่นั้นเองนะครับผีตะเคียนผีตานีแม่ย่านางเรืออีกหลายเรื่องราวนะครับที่จะนำมาเล่าในรายการตำนานลึกลับแต่ปังบันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับตำนานพวกนี้มันขัดกับวงวิชาการมันเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับนักวิชาการนะครับแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ชอบเรื่องลึกลับและศาสตร์ลึกลับผมจะมานำเล่าให้ฟังนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งสวัสดีครับ AYG Video Creator Content